มาดูกันว่าอินเวอร์เตอร์เปลี่ยนความถี่ได้อย่างไรอินเวอร์เตอร์ถูกประกอบขึ้นด้วย3ส่วนใหญ่ๆคือส่วนคอนเวอร์เตอร์ส่วนอินเวอร์เตอร์วงจรควบคุมก่อนอื่นแปลงไฟแหล่งจ่ายกระแสะไฟฟ้ากระแสะสลับที่ส่วนคอนเวอร์เตอร์และแปลงเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสะตรงไว้เสียก่อน ต่อมาไฟฟ้ากระแสตรงที่ถูกแปลงจะเปลี่ยนเป็นไฟกระแสสลับในลักษณะพัสโดยส่วนอินเวอร์เตอร์และเปลี่ยนเป็นความถี่ของพัสโดยวงจรควบคุมควบคุมความเร็วของมอเตอร์ในกรณีที่ไม่มีอินเวอร์เตอร์พัดลมจะหมุนโดยไฟที่ซื้อจากการไฟฟ้าของแรงดันคงที่ ความถี่คงที่พัดลมก็จะหมุนด้วยความเร็วคงที่กรณีที่จะให้ลมแผ่วลงจะทำการปรับโดยโครงสร้างบางเส้นทางที่ลมผ่านปริมาณพลังไฟฟ้าที่ใช้กับลมที่ถูกบังก็จะเปล่าประโยชน์ในกรณีที่มีอินเวอร์เตอร์จะสามารถปรับการหมุนของพัดลมได้สามารถทำให้ลมพัดได้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น สามารถปรับปริมาณพลังไฟฟ้าที่จะใช้โดยการปรับแรงดันไฟฟ้าและความถี่สามารถให้มอเตอร์หมุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เปล่าประโยชน์อินเวอร์เตอร์ไม่เพียงแค่สะดวกเท่านั้นยังมีข้อดีเรื่องประหยัดพลังงานด้วยอินเวอร์เตอร์ที่สะดวกและประหยัดพลังงานนั้นถูกนำไปใช้ในด้านต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศเครื่องผลิตอาหารเครื่องทอผ้า เครื่องพิมพ์และเครื่องจักรผลิตของใช้ทั่วไปเป็นต้นเป็นอย่างไรบ้างคะอินเวอร์เตอร์คืออุปกรณ์แบบไหนพอจะเข้าใจขึ้นมาบ้างนิดหน่อยหรือยังคะในบทต่อไปจะอธิบายไปพร้อมๆกับชมอินเวอร์เตอร์ของจริง